คดีของคุณพ่อตอนนี้เป็นยังไงแล้วตอนนี้ก็ที่เราถ่ายวันนี้ก็วันที่17นะครับเนาะก็อยู่ในขั้นตอนการสืบพยานครับผมใช่ๆครับแล้วก็ศาลท่านนัดตัดสินจริงๆก็น่าจะเป็นเดือนสิงหาครับผมว่าคดีจะไปในแนวทางไหนอะไรเงี้ยว่าตัดสินคดีมันจะเป็นยังไงครับก็คือเดือนสิงหายังมีความเครียดอยู่มั้ยเครียดครับผมยิ่งวันที่ต้องใกล้ขึ้นศาลนะแล้วก็ทนายมาคุยกับคุณพ่อที่บ้านอะไรเงี้ยครับคุณพ่อก็จะแสดงออกถึงความเครียดได้อย่างชัดเจนครับผมใช่แล้วก็คุณพ่อจะเครียดมากๆอีกอย่างนึงก็คือเวลานั่งรถคือเมื่อก่อนคุณพ่อผมชอบขับรถไปนู่นไปนี่แล้วพอเกิดเหตุเนี่ยคือสังเกตได้เลยว่าคุณพ่อแทบจะไม่ค่อยอยากเดินทางไปไหนเลยคือเขายังผวายังหลอนอยู่ใช่ครับเหมือนกับเวลานั่งรถไปได้กับเราขับเนี่ยเขานั่งด้วยเขาก็จะแบบช่วยเบรกเราอะหรือว่าเวลาจะเปลี่ยนเลนเขาก็จะแบบมีเลือกลักมองซ้ายมองขวามองด้านหลังอะไรเงี้ยใช่ครับให้กำลังใจท่านยังไงบ้างก็ให้กำลังใจท่านยังไงก็อย่างแรกเลยก็ให้เขามองโลกในแง่บวกครับผมใช่แล้วก็ให้เขาสวดมนต์นั่งสมาธิมากขึ้นครับก็คือพยายามบอกเขาว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเรากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับตัวอยู่กับปัจจุบันให้ได้มากที่สุดแล้วก็หาความสุขเล็กๆน้อยๆรอบตัวกับปัจจุบันเนี่ยให้ได้มากที่สุดครับผมจริงๆเราเป็นห่วงไหมสภาพจิตใจเขาแรกๆก็เป็นห่วงครับตอนนี้ก็พอคุณพ่อมันสวดมนต์นั่งสมาธิมากขึ้นแบบปล่อยวางได้มากขึ้นแล้วก็ผ่อนคลายลงครับใช่ครับแต่เรื่องสุขภาพตอนนี้เป็นยังไงบ้างสุขภาพก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับโชคดีที่คุณพ่อผมเนี่ยเขาขยันกายภาพทุกวันเลยครับก็ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นค่อนข้างไวใช่ก็ตอนนี้ก็เริ่มหัดเดินกับไม้เท้า3ขาครับเริ่มหัดเดินแล้วแต่ว่ายังเดินได้วันนึงแค่ไม่กี่นาทีครับผมไม่เกิน5นาทีเพราะว่ามันยังแข็งแรงไม่พอใช่เขามีกำลังใจใช่เขามีกำลังใจในการอยากกลับมาเดินได้ครับผมแต่สุดท้ายแล้วมันก็กลับมาเดินไม่ได้หรอกแต่เขาก็อยากกลับมาให้ใช้ไม้เท้าได้คล่องจะได้ไปไหนมาไหนได้สะดวกครับผมเราเห็นคุณพ่อแล้วความรู้สึกเป็นไงฮะลูกก็รู้สึกว่าก็รู้สึกสงสารครับผมเหมือนกับแบบคือแทนที่จะแก่แล้วจะได้ไปไหนมาไหนตามสะดวกเพราะว่าลูกก็เรียนจบทำงานกับทุกคนแล้วก็พอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็กระทบทางจิตใจทำให้คุณพ่อแบบกลัวการนั่งรถใช่แล้วไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกเหมือนเดิมครับผมพยายามพาเขาไปเที่ยวให้แบบให้เขาไม่เครียดหรืออะไรก็มีนะครับเวลาผมกลับบ้านหรือเวลาคุณพ่อมากรุงเทพมาหาหมอเนี่ยผมก็พยายามพาไปเปิดหูเปิดตาพาไปทะเลพาไปกินข้าวที่บรรยากาศดีๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่คุณพ่อจะไม่ค่อยแฮปปี้กับการนั่งรถเท่าไหร่ใช่ครับเขาก็ผมก็เลยเปลี่ยนเป็นวิธีการแบบเช่าโรงแรมที่บรรยากาศดีๆแทนครับผมแล้วก็เขาอาจจะชอบมีความสุขในการอยู่ห้องอะไรอย่างเงี้ยครับให้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างใช่ๆๆครับผมความคาดหวังการที่แบบครับความคาดหวังก็คือเราค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าคุณพ่อเนี่ยเรามีความเชื่อคุณพ่อไม่ได้ประมาทอยู่แล้วครับแล้วก็มีความหวังว่าศาลท่านจะตัดสินออกมาว่าคุณพ่อไม่ได้ประมาทครับอันนี้คือความคาดหวังและความเชื่อของฝั่งเราครับผมไอ้อย่างพอเกิดเหตุของคุณพ่อทำให้เราต้องระมัดระวังในการขับขี่ของเองใช่ใช่ครับคือคุณพ่อก็จะเตือนทุกครั้งที่โทรมาตลอดเลยครับว่าขับรถอย่าขับไวนะครับผมจะเปลี่ยนเลนหรือว่าจะออกจากซอยหรือจะไปเลี้ยวไปไหนมาไหนก็ต้องดูให้ดีก่อนอย่าไป50 50อย่าไปประมาทอะไรเงี้ยครับผมติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ